สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยครับวันนี้ครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนนะครับนี่คือศึกในการพิพากษาฟุตบอลโลกนะครับว่าทีมชาติไทยจะได้ไปต่อในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2026หรือไม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์แบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเรากับการผ่านเข้าสู่รอบถัดไปจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับต้องบอกว่ามาลุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับถึงตรงนี้แล้วต้องลั่นปากออกมาเลยนะครับว่าเจอใครก็ได้ไม่กลัวทั้งนั้นนะครับเพราะว่าศึกนี้เป็นศึกสำคัญครับความพร้อมของทางทีมชาติไทยและทีมชาติจีนถึงจุดที่ไม่มีอะไรพร้อมมากไปกว่านี้แล้วนะครับส่วนอันดับในตารางคะแนนเนี่ยทีมมังกรแดงนะครับอยู่อันดับ2มี7แต้มจาก4นัดที่มีบรังโกอีวานโควิชคุมทัพในขณะไทยครับมี4แต้มนะครับแล้วก็ตามหลังทางด้านของทีมชาติจีนเนี่ยอยู่3คะแนนนะครับถ้าหากว่าเกมนี้ชนะแต้มก็จะมาเท่ากันแล้วก็ต้องไปลุ้นในนัดสุดท้ายนั่นเองส่วนจีนจะเจองานยากในการเจอกับเกาหลีใต้ส่วนเราเจอกับสิงคโปร์ในบ้านคาดว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเข้าทางทีมชาติไทยนะครับและที่สำคัญนะครับมาซาทาดะอิชิอิได้เป่าประกาศออกมาแล้วนะครับว่า2นัด6แต้มเต็มเน้นๆจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าถ้ามาดู5 key success นะครับของทีมชาติไทยเนี่ยหรือว่ากุญแจสำคัญในการที่จะเอาชนะทีมชาติจีนหรือผ่านเข้ารอบถัดไปได้มีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆสื่อหลายๆสำนักนะครับออกมาวิเคราะห์ตรงนี้เช่นเดียวกันกับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงนะครับแล้ววันนี้ครับต้องบอกว่าทางเซลสปอร์ตนะครับก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันนะครับลองมาดูนะครับเทียบเคียงกันหลายๆเจ้าเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะสำหรับกุญแจสำคัญในข้อแรกเลยเนี่ยนะครับที่ทางเซียนสปอร์ตวิเคราะห์มาก็บอกว่านะครับรับมือแข้งจีนแข้งแท้แข้งเทียมโอ้โหอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าจีนชุดนี้เนี่ยมีนักเตะโอนสัญชาติ4คนได้แก่ไทรีอัสบราวนิงนะครับกองหลังที่เกิดเมืองลิเวอร์พูลที่อังกฤษนะครับและนักเตะอีก3คนนะครับชาวบราซิลก็มีเอลเคซอนอลันนะครับแล้วก็เฟร์นันดินโญ่ปีกความเร็วสูงนะครับแม้ทีมชุดนี้ของเจ้าถิ่นจะขาดอู่เล่ยดาวเตะตัวเก่งที่ติดโทษแบนแต่เมื่อนำกองกำลังทั้งแข่งโอนทั้งแข่งไม่โอนมาแล้วเนี่ยต้องบอกนะครับถึงว่าจะเป็นแข้งนักเตะจีนแท้ๆเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าอาจจะดูดีและมีศักยภาพไม่ได้ด้อยกว่าไทยนะฮะถือว่าบางทีเนี่ยใกล้เคียงกันสุดๆเลยทีเดียวนะครับตรงนี้อยู่ที่มาซาทาดะอิชิอิจริงๆนะครับในข้อนี้ไม่ว่าจะเจอนักเตะโอนหรือไม่โอนวางแท็กติกและวางหมากตัวผู้เล่นอย่างไรให้สู้กับเขาได้นั่นเองนะครับข้อสำคัญคีย์ซักเซสข้อที่2เลยนะครับแนวรับต้องมีสมาธิย้ำนะครับว่าทั้งเกมนะครับการขาดหายไปของเซ็นเตอร์แบ็กคนสำคัญอย่างพันษาเหมวิบูลย์ทำให้เราต้องจัดคู่หูนะครับในการลงสนามเนี่ยคู่ใหม่นั่นก็คือทางด้านของเอเลียสดอเลาะและก็สุพันธ์ทองสงซึ่งเป็นที่คาดกันนะครับว่าน่าจะประจำการในแนวรับแน่นอนส่วนทางด้านแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นธีรธรบุญมาทันและแบ็กขวาที่ขาดหายไปของนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยก็จะใส่สุพนันบุรีรัตน์ลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งสำคัญของแผงแบ็กโฟร์ช้างศึกเนี่ยในเกมนี้จะเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสมาธิตลอด90นาทีเพราะว่าในเกมแรกถ้าใครเห็นกันเนี่ยนะครับทีมชาติจีนเจาะของเรามาจากทางด้านข้างแล้วปาดเข้าไปแล้วก็ทำประตูได้จากเสา2คือต้องบอกว่ามันเป็นลูกที่เสียประตูเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับของเราเนี่ย4ช่วงเวลาที่จะต้องโฟกัสเริ่มต้นครึ่งแรกเริ่มต้นครึ่งหลังแล้วก็ก่อนจบครึ่งแรกและก่อนจบครึ่งหลังก็คือช่วง 5-10 นาทีแรกของแต่ละครึ่งนั่นเองนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับในขณะเดียวกันนะครับกุญแจดอกสำคัญนะฮะในข้อที่3เนี่ยโป้งเดียวปิดบัญชีคือหากใครโดนก่อนเนี่ยมีเงียบนะฮะคือแมตช์สำคัญแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าประตูแรกเป็นประตูที่สำคัญบางทีใจมันเสียนะครับมันไม่เหมือนกับเกมลีกที่ว่าลงไปแล้วคุณโดน1คุณโดน2แต่คุณบอกว่าเฮ้ยครึ่งหลังมีเอาใหม่แบบเล่นสู้ใหม่แมตช์หน้าไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้มันนัดสุดท้ายนัดเดียวถ้าหากว่าคุณพลาดแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่สามารถคัมแบ็กกลับมาได้นะครับมันเลยต้องวัดใจนะครับว่ามาซาทาดะอิชิอิจะเลือกวางใครเป็นกองหน้าเพราะทีมชาติไทยชุดนี้มีทั้งธีรศิลป์แดงดาหัวหอกเบอร์หนึ่งของไทยที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เล่นกับอิชิอิหรือจะเป็นตัวเลือกอื่นก็คือสุภชัยใจเด็ดที่ฟอร์มแรงสุด
ดาวซันโว2สมัยติดจะนั่งเหรอมันก็คงจะไม่ได้นะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับหรือจะส่งปรเมศวร์อาจวิไลดาวยิงฟอร์มแรงจากเมืองทองนะครับก็อยู่ที่อิชิอิจะเลือกเล่นหมากไหนเล่นแบบไหนเวลายังไงนะครับอยู่กับเวลาด้วยนะครับแต่ที่สำคัญไม่ว่าใครลงไปก็แล้วแต่ต้องมีความเฉียบคมนะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันอาจจะมาไม่เยอะอาจจะมาแค่2ครั้ง3ครั้งหรือแม้กระทั่งครั้งเดียวคุณจะต้องเปลี่ยนโอกาสตรงนั้นเป็นประตูให้ได้นะครับก็ไม่ว่าใครลงไปผมว่าทำตรงเนี้ยให้ดีที่สุดนะครับแล้วต้องทำให้ได้ด้วยดีที่สุดอาจจะไม่พอมันต้องทำให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงจะผ่านเข้ารอบถัดไปยังไงฝากความหวังกับกองหน้าไทยนะครับและ key success ข้อที่4นะครับกุญแจสำคัญเหมือนกันนะครับลดความเครียดล่าชัยชนะถ้าหากว่าคุณทำอะไรแล้วคุณเครียดเกินไปเนี่ยบอกได้เลยครับว่าการทำอะไรเครียดๆแล้วมันไม่ออกมาดีหรอกครับการที่ทำอะไรแล้วรู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์รู้สึกได้ใช้ความสุนทรีในการเล่นฟุตบอลเขาถึงมีคำพูดนี่ครับว่าเล่นฟุตบอลอย่าไปเครียดถ้าเล่นแล้วมันเครียดเนี่ยมันจะออกมาไม่ดีนะครับมันไม่ใช่เฉพาะแค่ฟุตบอลมันอาจจะรวมไปถึงอีกหลากหลายฟุตบอลแน่นอนนะครับแต่ถ้าจะพูดว่ากดดันไหมมันควรจะต้องกดดันมากๆเพราะว่ากองเชียร์เข้ามาถึง 60,000 นะครับโอ้โหเต็มอัศจรรย์แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรู้จักนะครับดีลกับความกดดันแล้วก็รู้จักรักษาบาลานซ์ในความเครียดของการลงสนามนั่นเองนะครับแต่ว่าเชื่อว่านักเตะไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับและกุญแจสุดท้ายนะครับหรือว่าคีย์ซักเซสข้อสุดท้ายที่ทีมชาติไทยเนี่ยหน้าที่จะเป็นหัวใจสำคัญแล้วทำให้พวกเราผ่านนัดนี้ไปได้นั่นก็คือพลังแฝงของนักเตะวัยเก่านั่นเองอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงสุดท้ายของนักเตะหลายๆคนแล้วที่จะเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าอายุอานามเนี่ยมันเลข3ไม่ได้เลข3ธรรมดาเลข3กว่านะครับบางคนเนี่ยถ้าบอลโลกอีกปีนึงก็40นะครับนั่นก็คือธีรศิลป์แดงดานะครับตอนนี้เนี่ยครบ36ปีเนี่ยวันที่เตะกับจีนเลยนะฮะก็คือวันที่6มิถุนายนนะครับเนี่ยวันนี้ครบเป๊ะแต่ผมบอกได้เลยครับว่าดวงธีรศิลป์กำลังพุ่งหลายๆอย่างเนี่ยของธีรศิลป์กำลังมาขอให้นัดนี้ธีรศิลป์โชว์ฟอร์มแล้วยิงได้ด้วยนะครับแล้วก็ฉลองวันเกิดไปด้วยอีกคนนึงก็คือธีรธรบุญมาทันวัย34ปีอายุอานาม34ปีพี่อุ้มจะไหวไหมอีก3ปี4ปีข้างหน้านะครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับแต่ถ้าคัดบอลโลกก็อาจจะ35 36 37ไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้านัดนี้เลยลุ้นแล้วก็ได้รู้เรื่องกันไปเลยนะครับสารัตอยู่เย็น32นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะฮะต้องบอกว่าก็ใกล้ที่จะเข้าเลข30ก็นี่เป็นวัยอันตรายแล้วนะครับสำหรับนักกีฬานะครับแต่ก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าพวกเขาเหล่านี้เต็มที่ผมว่ามันเจอกับทีมอะไรก็ได้ครับมันไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวเขาหรอกครับนะฮะกับอีแค่เจอกันเนี่ยทีมชาติจีนกับทีมชาติไทยผมว่าถ้าหัวใจเรามันมาเหนือทุกสิ่งทุกอย่างความคิดวิธีการต่างๆที่เราได้ฝึกซ้อมกันมาเนี่ยนะครับมันลงล็อกและเราสู้อย่างเต็มที่คาดว่าผลการแข่งขันน่าจะเข้าข้างพวกเราแน่นอนนะครับแต่มันก็จะมีแฟนๆบางส่วนนะครับที่รอว่าถ้าหากทีมชาติไทยพลาดใส่หนักนะครับคือพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้แล้วแต่ทุกท่านจะวิเคราะห์และพิจารณาแล้วกันนะครับก็จะมีคนบางส่วนเราไม่รู้คนที่ไหนนะครับแต่มีคนบางส่วนคือถ้ามึงพลาดกูใส่เต็มนะฮะรอเห็นทีมชาติไทยเนี่ยไม่ชนะคือก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับมันก็มี2มุมทั้งแฟนเชียร์และแฟนไม่เชียร์แต่มันก็อดคิดไม่ได้ไงครับว่าโอ้โหทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีลุ้นทั้งทีถึงแม้จะเป็นรองถึงแม้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ช่วยเชียร์กันหน่อยละกันเพราะว่าพลังแฝงพวกนี้แหละครับมันจะเป็นพลังให้กับนักกีฬาที่ไปเอาชัยชนะกลับมาให้พวกเรานั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกไว้ตรงนี้มันจะมี3แบบนะฮะเกมนี้เป็นเกมแรกที่อิชิอิถ้าหากว่าเก็บ3แต้มแรกได้เนี่ยมาเต็มนะยังไม่เคยเก็บ3แต้มในบอลโลกนะและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าโจนาธานเข็มดีไม่ได้ติดมาตรงนี้ก็จะรอตัดสินจากแฟนบอลกลุ่มนี้เหมือนกันว่าที่ไม่เรียกมายิ่งถ้ากองหลังเนี่ยมีการเออร์เรอร์หรือว่ามีอะไรที่ผิดพลาดยิ่งจะแสดงผลนะครับว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะถูกนะฮะพูดถึงอย่างมากเลยแล้วเขาก็จะมาคอมเมนต์กันนะครับว่าสิ่งที่น่าจะเป็นแต่มันไม่ได้เป็นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอีกข้อนึงก็คือระบบแผนการเล่นที่อิชิอิจะใช้ที่ผ่านมาเคยเห็นทีมชาติไทยเล่นระบบหลัง4หรือว่าเติมมิดฟิลด์ลงไปแล้วก็เป็นเล่นหน้าบ้านเป็นแบบ 4-1-4-1 เนี่ยนะฮะคราวนี้แผนการนี้จะได้ผลหรือเปล่าหรือจะบุกแรกไปเลยคอมเมนต์จากแฟนบอลก็รออยู่เหมือนกันถ้าหากว่าทำแล้วชนะมันแปลกตายังไงมันก็คือสุดยอดแต่ว่าถ้าทำแล้วแปลกตาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิด
บอกได้เลยครับว่าอิชิอิก็อิชิอิเถอะครับแหมซูชินี่มีแบบทัวร์ลงเหมือนกันนะฮะในขณะที่เงื่อนไขสุดท้ายที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือในการที่อิชิอิจะต้องเล่นกับทีมชาติจีนและจะต้องชนะและที่สำคัญเจ้าตัวพูดเองว่า6แต้มเต็มถ้าหากว่ามันไม่ใช่6แต้มแล้วมันเกิดเสมอแล้วต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายถ้าหากว่าผ่านเข้ารอบไปมันก็คงจะดีแต่ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มาพูดถึงว่าการวัดระดับมาตรฐานของกุนซือในระดับเกจิญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยสำหรับทีมชาติไทยเหมาะหรือไม่เหมาะนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยากจะให้ทุกท่านติดตามรับชมทีมชาติไทยเป็นกำลังใจให้พวกเราถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทีมชาติไทยกันเข้ามาได้ใครจะชนะเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ